ชวนวี่นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันอว.เล็ง4พื้นที่ที่เรียนใหม่อุเทนถวายชวนลุกถามเองจี้นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาวิวาท2สถาบันเศรษฐาแจงย้ายสถานที่เรียนลดการปะทะย้ำเปิดรับนักศึกษาปี1เล็ง4พื้นที่ใหม่ที่เรียนอุเทนถวายเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์2567เวลา11นาฬิกาที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ถามนายกรัฐมนตรีถึงนโยบายแก้ปัญหาสถาบันเทคโนโลยีอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยนายชวนกล่าวว่าในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.มีคำสั่งให้อุเทนถวายงดรับนักศึกษาปี1ปี2567เพื่อลดจำนวนนักศึกษาจะได้แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบันทั้งที่ในอดีตไม่เคยมีคำสั่งให้งดรับนักศึกษาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดอย่างมากก็ให้แค่ย้ายไปเรียนที่อื่นแต่ล่าสุดรมว.อว.เปลี่ยนคำสั่งให้รับนักศึกษาปีหนึ่งได้แต่ต้องไปเรียนที่วิทยาเขตอื่นเช่นจังหวัดจันทบุรีอยากให้นายกรัฐมนตรีให้คำตอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนและนักศึกษาปี 2-5 ต้องเรียนที่ไหนถ้าให้ปี 1ไปเรียนที่อื่นขณะที่การย้ายสถาบันอุเทนถวายไปที่อื่นตามคำสั่งศาลปกครองนั้นมีการเตรียมสถานที่และงบประมาณไว้หรือไม่เรื่องสถานที่ใหม่อยากให้นายกรัฐมนตรีดูด้วยตัวเองขอให้คำแนะนำว่านโยบายการให้สถาบันไม่รับนักศึกษาต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะทุกคนเติบโตมาได้ด้วยการศึกษานายกรัฐมนตรีอาจต้องมาดูเรื่องนี้เป็นพิเศษนายชวนกล่าวด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังชี้แจงกระทู้ถามสดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญปัญหา2สถาบันที่รื้อรังมานานเนื่องจาก2สถาบันมีระยะทางใกล้กันรมว.อว.ได้เก็บข้อมูลปัญหาทะเลาะวิวาทมีการตั้งศูนย์แจ้งเหตุเฝ้าระวังระงับเหตุร้ายในสถาบันตนกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มกำลังดูแลเป็นพิเศษในวันที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแต่มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งการป้องกันปัญหาเท่านั้นแต่ไม่ได้มุ่งแก้ที่วัฒนธรรมเพราะนักศึกษามีความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นค่านิยมในทางที่ผิดจึงต้องตัดปัญหาด้วยการย้ายสถานที่ไปที่อื่นลดการกระทบกระทั่งระหว่างสถาบันคู่ไปกับการปรับค่านิยมรุ่นพี่ที่เป็นแกนนำตัดวงจรการสืบทอดที่ไม่ถูกต้องขณะที่ปัญหาการสื่อสารเรื่องการหยุดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นเป็นความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารรมว.อว.ไม่ได้บอกจะหยุดรับนักศึกษาแต่ให้ไปอยู่วิทยาเขตอื่นขอบคุณคำแนะนำนายชวนยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาพร้อมช่วยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่กรมธนารักษ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะช่วยประสานให้ขณะที่นางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาชี้แจงว่าเรื่องการงดรับนักศึกษาปีหนึ่งนั้นข้อเท็จจริงคืออุเทนถวายยังรับนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนเดิมแต่ให้บริหารจัดการเรียนการสอนสอดรับกับแผนการย้ายพื้นที่ของอุเทนถวายที่นำเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วโดยเสนอให้ย้ายสถานที่ไปยังตัวเลือก3แห่งคือ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี 2.
สถานที่ที่กรมธนารักษ์จัดหาให้และ 3. สถานที่ที่อุเทนถวายแจ้งว่ามีผู้จะบริจาคให้จึงมีการปรับแผนการศึกษาใหม่เพื่อเปิดรับนักศึกษาในวิทยาเขตอื่นๆโดยให้อุเทนถวายเสนอแผนให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่10กุมภาพันธ์นี้อว.กำชับให้อุเทนถวายดำเนินการตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดการหาสถานที่เรียนใหม่ของอุเทนถวายนั้นเบื้องต้นเตรียมไว้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรี680ไร่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถถนนวิภาวดีรังสิตกทม. 3. พื้นที่ที่มีผู้จะบริจาคให้อุเทนถวาย24ไร่และ 4.พื้นที่ราชพัสดุจังหวัดสมุทรปราการ150ไร่โดยอว.ได้ประสานอุเทนถวายเรื่องการจัดทำงบประมาณให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆต่อไป เผยตัวเลขค่าตัวนักเตะลิเวอร์พูลยุคคล็อปวันแรกถึงวันนี้พิสูจน์ชัดยอดนักปั้นหลังจากที่เจอเก้นคล็อปกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลประกาศลาออกจากตำแหน่งในสิ้นฤดูกาลเศษ2023ส่วน2024ล่าสุดทรานสเฟอร์มาร์เก็ตได้ย้อนดูมูลค่ารวมของนักเตะของสโมสรหงแดงปรากฏว่ามูลค่ารวมของนักเตะในทีมเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหากย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่คล็อปเข้ามากลางเทอมในฤดูกาลเศษ2015ส่วน2016ต่อจากเบรนแดนโรเจอร์จนพาทีมกวาดแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สโมสรโลกแชมป์คาราบาวคัพแชมป์ FA ครับและแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์คล็อปตัดสินใจแล้วรับงานคุมทัพ1บิ๊กทีมยุโรปหรือไม่ในซีซั่นหน้าเจอเก้นคล็อปที่ไม่ต้องใช้เรื่องอำลากระตุ้นแข้งลิเวอร์พูลเพื่อมุ่งสู่แชมป์สื่อดังเผยชื่อ2ตัวเต็งทำหน้าที่กุนซือลิเวอร์พูลแทนเจอเก้นคล็อปโดยมูลค่าของรวมของนักเตะที่คล็อปมีในวันแรกของการคุมทีมเพียงแค่ 375.25 ล้านยูโรและในเวลานั้นนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดในทีมคือโรเบร์โตเฟอร์มิโนค่าตัวสูงสุดที่35ล้านยูโรแต่วันนี้มูลค่ารวมของนักเตะเพิ่มขึ้นเป็น 868.4 ล้านยูโรและมีโดมินิกโซบอสไลและหลุยดิอาสมีมูลค่าสูงสุดเท่ากันที่75ล้านยูโรรองลงมาคือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่มีมูลค่าอยู่ที่70ล้านยูโรโรเบิร์ตสันซึ่งคล็อปซื้อมาจากฮาวในปี2018ที่9ล้านยูโรปัจจุบันเพิ่มเป็น30ล้านยูโรและเคยสูงสุดถึง80ล้านยูโรส่วนเด็กปั้นอย่างฮาวีเอ็นเลตมีมูลค่าถึง30ล้านยูโรเช่นเดียวกับเคอร์ติสโจนขณะเดียวกันในส่วนของมูลค่าสโมสรที่เคยมีการรายงานก่อนหน้านี้ในปี2015สโมสรมีมูลค่า982ล้านเหรียญแต่ขยับไปถึง 5,288 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2023อวังโอ่งกูรูบอลไทยเตรียมยื่นร้องเลือกตั้งนายกบอลเตือนอย่าพลาดอวังโอ่งกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางมาสังเกตการการประชุมเตรียมยื่นร้องเรียนเลือกตั้งนายกบอลหากพบข้อผิดพลาดความเคลื่อนไหวการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567โดยวาระสำคัญคือการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนที่บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันที่จะหมดวาระลงในวันที่11กุมภาพันธ์67นี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยกูรูลูกหนังไทยผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมายังที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าร่วมสังเกตการการประชุมในครั้งนี้อวังโอ่งนายคมกฤษณภาลัยเปิดเผยว่าสำหรับการเลือกตั้งในฐานะที่ตนทำงานสื่อเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมานานกว่า30ปีอยากใช้โอกาสนี้สะท้อนปัญหาที่เคยเห็นมากับการที่วงการฟุตบอลไทยมันไปไม่ถึงไหนโดยเฉพาะการที่เรายังมองข้ามการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าและระดับเยาวชนและอยากเห็นผู้บริหารฟุตบอลไทยกลับมาให้ความสำคัญของฟุตบอลเยาวชนสมาคมกีฬาฟุตบอลควรที่จะร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษาในการจัดฟุตบอลเยาวชนที่ผ่านมาไม่มีมาตรฐานเลยทำให้ลูกๆหลานๆเราขาดโอกาสที่จะใช้เวทีนี้พัฒนาตัวเองแม้แต่การนำความสำเร็จไปศึกษาต่อนายคมกริบกล่าวอีกว่าเดี๋ยวจะขอดูการประชุมก่อนเพราะว่าได้เตรียมจดหมายเอาไว้ทั้งหมดแล้วที่เตรียมจะนำเรียนไปยังผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ในทะเบียนกลางของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะดูก่อนว่าการเลือกตั้งมีอะไรที่ผิดข้อบังคับบ้างซึ่งเบื้องต้นที่เห็นผิดง่ายๆเลยก็คือเรื่องการรับรองผู้สมัครที่ใช้แค่3สโมสรเท่านั้นรับรองทั้งคณะตามข้อบังคับจะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกันจะต้องมีสโมสรรับรองเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่สามารถใช้สโมสรรับรองในผู้สมัครตำแหน่งเดียวกันได้ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่แคนดิเดตไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้นนายคมกฤษกล่าวว่างี่เง่าครับคือมันคงเป็นเรื่องของความโปร่งใสและผมเชื่อว่าถ้าให้ผู้สมัครทุกคนมีโอกาสเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งเราคงจะได้เห็นว่าความโปร่งใสในเรื่องการลงคะแนนและการตรวจใบมอบอำนาจว่ามีความถูกต้องแค่ไหนซึ่งเรื่องของใบมอบอำนาจก็อยากเสนอว่าในครั้งต่อไปควรจะต้องแก้ไขข้อบังคับในส่วนนี้เพราะว่าใบมอบอำนาจจำทำให้วงการฟุตบอลไทยดำดิ่งติดกับอำนาจของคนไม่กี่คนเท่านั้นเอง